วัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ Fitness First สาขาคลับไอคอนสยามของเรานะครับซึ่งสระว่ายน้ำของเรานะครับมีความยาวแบบ Half Olympic นะครับมีความลึกที่1เมตร20เซนนะครับเป็นสระน้ำเกลือและตอนนี้นะครับเป็น S2 Series Class นะครับซึ่งอยู่ในส่วนของ S2 Move สำหรับท่าที่1นะครับเป็นการ Create Wave นะครับท่านี้นะครับจะเป็นS2 Move ในการเคลื่อนไหวโดยการฝึกบาลานซ์และทำให้หน้าท้องของเราและแกนกลางของลำตัวของเรามีความแข็งแรงเพิ่มไปด้วยครับท่านี้นะครับจะเป็นการเคลื่อนไหวบนอะควาบอร์ดนะครับซึ่งฝึกทั้งบาลานซ์สะโพกด้านข้างแล้วก็แกนกลางลำตัววิธีการก็คือเราต้องยืนแยกขากว้างบนอะควาบอร์ดนะครับพร้อมทั้งในการ create wave นะครับเพื่อให้มีการทรงตัวเพิ่มมากขึ้นกับความสนุกนะครับความตื่นเต้นก็คือเพื่อนๆรอบข้างของเรานะครับก็จะมีทำบาลานซ์ที่มากขึ้นนะฮะและมีการเกร็งของหน้าท้องมีการเกร็งของช่วงสะโพกมากขึ้นสำหรับท่าที่2นะครับชื่อว่า move around the board นะครับก็เริ่มต้นนะครับขึ้นไปอยู่บนบอร์ดก่อนจากนั้นลงไปในน้ำนะครับด้านใดด้านหนึ่งและลอดใต้บอร์ดไปเพื่อที่จะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของบอร์ดนะครับจากนั้นก็หมุนขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนบอร์ดเหมือนเดิมนะครับท่านี้นะครับก็จะฝึกทักษะนะครับในการเคลื่อนไหวนะครับจากด้านบนลงมาด้านล่างครับและยังฝึกในส่วนของระบบหัวใจเป็นอย่างดีด้วยครับสำหรับท่าที่3นะครับเป็น power jump นะครับสำหรับท่านี้นะครับเป็นการฝึกการเคลื่อนไหวแบบ plyometric ครับหรือแบบพละกำลังวิธีการนะครับก็คือยืนแยกเท้ากว้างอยู่บริเวณกลางบอร์ดนะครับจากนั้นย่อตัวให้ต่ำลงแล้วก็กระโดดขึ้นไปเวลาที่เราลงก็ย่อเข่าเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้มีการบาลานซ์แล้วก็มีการมูฟเมนต์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับท่านี้เลยชื่อว่าเป็น power jump ครับ